ในสคริปต์เขาเขียนอย่างนี้พี่เองเห็นก็ตกใจนะครับฟันธงก้าวไกลถูกยุบพรรคแตกเปลี่ยนขั้วรัฐบาลซึ่งเราก็รู้วันที่อยู่แล้วคือ15พฤศจิกายนใช่ครับนะฮะคือจริงๆแล้วมันยังไม่มีการตัดสินแต่ทำไมสคริปต์มันถึงได้ออกมาชัดเจนเหมือนว่าเฮ้ยมันจะออกมาในแนวนี้คือประเด็นอย่างที่ผมคิดเองเนี่ยว่าวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือเรื่องของการถือหุ้นไอทีของคุณพิธาประเด็นที่2ในเรื่องของการแก้มาตรา112กับนโยบายหาเสียงนะครับประเด็นผมก็มั่นใจว่าตอนแรกเองเนี่ยพรรคก้าวไกลก็หวังว่าให้ตัวเองถูกยุบก็หวังว่าตัวเองจะได้คะแนนเสียงในเลือกตั้งรอบต่อไปคือเราต้องมองตอนอนาคตใหม่อาจคนใหม่เปิดตัวครั้งแรกได้ส.ส. 81เสียงเขาได้จากการที่ตามไอ้สัดส่วนนะใช่นะครับได้81เสียงเป็นส.ส.เขตเพียงแค่30เสียงอีก50เป็นบัญชีรายชื่อ51เสียงเป็นบัญชีรายชื่อพอยุบอนาคตใหม่มากลายเป็นพรรคก้าวไกลพอเปิดตัวคุณพิธาฟีเวอร์พอเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม62ไอ้66ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชัดเลยครับว่าก้าวไกลจาก81เสียงเป็น151เสียงเท่าตัวแล้วสสเขตจาก30เสียงเป็น112เสียงชนะสสเขตนี่น่าทึ่งมากใช่ครับคือปกติเขาบอกเฮ้ยบัตร2ใบเนี่ยมาดับก้าวไกลนะหลายคนคิดอย่างนั้นบอกว่าโอ้โห31ไม่ได้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าเขาได้มาถึง112เสียงเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าพรรคก้าวไกลโตขึ้นค่ะคราวนี้เขามองว่าถ้าในกรณีนี้เขาถูกยุบพรรคการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยเขามา250แน่นอนเพราะก็อย่างที่ผมบอกว่าจาก81เสียงมา151เสียงจาก151เสียงถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาต้องมา250และเขาก็วางไว้แบบนั้นแต่วันนี้เองเนี่ยสถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นก็คือในพรรคก้าวไกลเองมันเกิดการแตกกันตอนนี้แตกชัดเจนแล้วโดยยิ่งถ้าเราเห็นนะสสแจ้เองก็ชัดเจนว่าไปอีกทางนะปูอัดก็จะไปอีกทางนะแต่ก่อนที่จะเกิดปูอัดกับแจ้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นด้วยครับเราจะเห็นได้ว่าอาจารย์ปิยบุตรซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของพรรคก้าวไกลเนี่ยศาสดาออกมาโจมตีพรรคก้าวไกลหลายครั้งจนถึงขั้นบอกว่าจะไม่พูดถึงพรรคก้าวไกลอีกแต่ผมก็ยังเห็นพูดอยู่นะพูดครับพูดที่เขาบอกเขาไม่พูดถึงเพราะว่าเขาไม่เกี่ยวข้องแล้วคือผมบอกอาจารย์ว่าสิ่งที่เราต้องมองดูว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเกิดความไม่เป็นเอกภาพเกิดขึ้นค่ะจากประธานกรรมาธิการเวลาเราดูเนี่ยดูในสภาแล้วดูประธานกรรมาธิการพรรคก้าวไกลเนี่ยได้สัดส่วนเนี่ย11ที่นั่งประธานแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยยอมสละให้กับพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านอีกหนึ่งพรรคของคุณหญิงหน่อยอีกหนึ่งที่นั่งพูดง่ายว่าให้พลังประชารัฐหนึ่งที่นั่งให้รวมไทยสร้างชาติหนึ่งที่นั่งแล้วก็ให้พรรคคุณหญิงหน่อยที่นั่งจาก11ที่นั่งเหลือ8ที่นั่งนี่แสดงให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลพร้อมอยากจะเป็นรัฐบาลพูดง่ายว่าหาเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเปลี่ยนขั้วก็แปลว่าคนที่ได้รับเมตตาจากเขาเนี่ยนะใช่ความรุนนะอาจจะเป็นพวกเดียวกับเขาผมก็เลยบอกว่าใน151คนเขาไม่ได้คิดเหมือนอาจารย์ปิยบุตรเหมือนธนาธรเหมือนคุณพิธาแล้ว มันเกิดกระบวนการขึ้นใต้น้ำเกิดขึ้นในพรรคก้าวไกลอย่างที่ผมพูดครับว่าวันนี้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองเดียวที่เป็นฝ่ายค้านอาจารย์วันนี้ปิดสมัยประชุมมีหนึ่งสมัยแต่พรรคก้าวไกลไม่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเลยนะไม่ได้ค้านเรื่องอะไรแม้แต่เรื่องเดียวไม่ได้ตรวจสอบเรื่องอะไรแม้แต่เรื่องเดียวรวมทั้งเรื่องของชั้น14โรงพยาบาลตำรวจด้วยถูกต้องแล้วผมถามว่าไม่เคยพูดถึงคุณทักษิณแม้แต่ประโยคเดียวไม่มีเลยค่ะไม่เคยคิดที่จะถามเลยว่าจะอยู่กันตรงนั้นนานอีกสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะซึ่งดิจิทัลวอลเล็ตก็ไม่พูดใช่แม้แต่เงินที่ตอนก็ไม่พูดยาบ้า15ไม่ไอ้10เม็ดก็ไม่พูดนี่คือผมบอกว่าที่ผมแปลกใจคืออะไรรู้ไหมอาจารย์พรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองเดียวที่มีเสียงเกิน50เสียงที่จะยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้ตามรัฐธรรมนูญฮะพรรคก้าวไกลก็ไม่ยื่นถอดถอนแต่รัฐบาลที่แล้วเดี๋ยวผมจำได้นายแพทย์ชลน่านเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเป็นผู้นำฝ่ายค้านเข้าชื่อถอดถอนพลเอกประยุทธ์ทุกรอบทุกสมัยประชุมนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันแตกต่างกับพรรคก้าวไกลณปัจจุบันพรรคก้าวไกลปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่นี้เลยอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติก็ไม่ทำอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่ทำยื่นถอดถอนนายกก็ไม่ทำแม้แต่ตั้งกระทู้ถามเรื่องของคนชั้น14ก็ไม่ทำไม่มีค่ะหรือแม้แต่นโยบายที่ผมบอกว่าจนพรรคร่วมรัฐบาลเองต้องออกมาพูดผมเห็นพรรคภูมิใจไทยออกมาพูดเรื่องเงินดิจิตอลไม่เห็นด้วยพูดไม่เห็นด้วยเรื่องของยาบ้า10เม็ดไม่เห็นด้วยกลายเป็นว่าไอ้พรรคร่วมรัฐบาลต้องออกมาค้านรัฐบาลด้วยกันเองแต่พรรคก้าวไกลไม่ทำหน้าที่ของตัวเองเลยเนี่ยผมเลยบอกว่านี่คือเรื่องแปลกอาจารย์คือเรื่องแปลกมากๆเลยว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเลยขนาด
หมออ๋องเป็นรองประธานสภาถ้าย้อนกลับไปเป็นพรรคอนาคตใหม่ผมมั่นใจอาจารย์ปิบุตรชี้หน้าให้หมออ๋องลาออกแล้วไม่ได้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งหรอกคือคราวที่แล้วเนี่ยตอนที่อนาคตใหม่ถูกยุบเนี่ยเขาก็จะไปกันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างที่น้องพูดก็แปลว่าถ้าเขาถูกยุบจริงๆเนี่ยสงสัยจะแตกกระจายนะครับแตกหลังผมกำลังจะบอกให้อาจารย์ให้เห็นว่าการขับเนี่ยขับแจ้มีมติขับแต่พอเป็นปูอัดเป็นสสกทมไม่มีมติขับเพราะเสียงไม่ถึงแปลว่าองค์ประชุมไม่ครบฮะแปลว่าเขารู้อยู่แล้วว่าองค์ประชุมเท่าไหร่ถึงจะขับได้เขาก็ไม่เข้าประชุมหายไป20กว่าคนเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์ค่ะปูอัดเขาเป็นสสกทมกทมเนี่ยมี32เสียงจาก33เสียงเนี่ยเขาอุ้มกันอยู่เขาอุ้มกันอยู่ฉะนั้นวันนี้เองผมบอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยมีประชุมบอกว่าจะขับปูอัดออกจากพรรคก้าวไกลก็ไม่กล้าขับวันนี้เนี่ยประชุมกันที่ระยองเนี่ยไม่รู้จะกล้าขับหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่ายังไงต้องขับออกเพื่อรักษาศรัทธาแต่พอขับปูอัดเนี่ยมันก็ทำให้กระเพื่อมขึ้นใต้น้ำอีกเหมือนกันก็แปลว่าค่อนข้างจะรุนแรงมากเอาละค่ะนี่คือสิ่งที่เราได้มองเห็นว่าพรรคก้าวไกลขณะนี้เนี่ยเป็นแก่นเป็นสารเป็นปึกเป็นแผ่นแก่นสารแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปว่าแล้ววันที่15เนี่ยหวยมันจะออกยังไงเพราะหลายๆคนก็กำลังลุ้นอย่างเต็มที่เลยนะครับ